ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะนิโคลฉลองดินเนอร์พร้อมหน้าพร้อมตาเนื่องในวันเกิดคุณแม่บังเกิดกล่าวอย่างอบอุ่นตั้งแต่ที่นิโคลเทริโอนั้นเลิกรากับอดีตคนรักอย่างหนุ่มสอนรามจนอีกฝ่ายได้แต่งงานมีลูกกระทั่งออกมาประกาศว่าหย่าขาดกับอดีตภรรยาอย่างติ๊กกนิธรินทร์ทางด้านสาวนิโคลเองก็ยังไม่ยอมเปิดใจให้ใครเข้ามาในชีวิตหลังจากที่เจ้าตัวเคยประกาศว่าจะไม่ขอเชื่อคำสัญญาใดๆใครอีกแล้วหลังต้องผิดหวังกับความรักครั้งล่าสุดและล่าสุดสาวนิโคลนั้นก็ได้โพสต์รูปภาพลงบนอินสตาแกรมขณะฉลองดินเนอร์พร้อมหน้าพร้อมตาเนื่องในวันเกิดคุณแม่บังเกิดเกล้าอย่างอบอุ่นโดยสาวนิโคลก็ได้โพสต์ภาพระบุข้อความว่า Mummy's Birthday Dinner #Mummy's Birthday พร้อมยังติดแท็กคุณแม่อีกด้วยล่ะค่ะ